หนักไหมเจ็บไหมปวดไหมเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ปวดนะมันเป็นบางครั้งครั้งไหนที่มันเป็นเวลาเรากวาดบ้านเวลาเราเดินไปไกลๆเริ่มปวดละบางทีก็ปวดข้างนี้บางทีก็ปวดข้างนี้ครับผมมันก็ไม่ใช่ทรงเอวมันตรงกระดูกเนี่ยโอเคผมจะเข้าใจมันตากผ้าแล้วมันพักลาไอ้ลาวมันสูงไม่ถึงก็เอาม้าที่เขาสักผ้าหนามาเหยียบแล้วขาลงลืมมันตั้งหงายไปทั้งยืนโอ้ยล้มมาทีนึงแล้วโอ้ยหลายครั้งล้มหงายเนี่ยนะมันอีกครั้งก็นั่งลงไม่รู้ว่าม้ามันอยู่ตรงนั้นม้าตัวเล็กๆก้นกับแทกกับพื้นแล้วมาอีกครั้งก็นั่งเก้าอี้อย่างนี้แหละม้านี่แหละแล้วมันขี้เกียจทุกน้ำหงายหงายเลยแล้วอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วนี่รถชนเลยรถเก่งด้วยมันชนก็ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรมันหายไปแล้วหายไปแล้วขึ้นรถไปตรงราชบุรีเหมือนกันอันนั้นรถตู้มันไปคนรถกันอื่นชนมันจู้จู้หัวมืดหลวงพ่อใช่ได้หลวงพ่อใช่ได้มันลุกไม่ได้อ่ะแข็งที่หัวคนทั้งลำรถโอ้ยมีใครมีเสียงตายคนเดียวหลวงพ่อใช่ได้พ่อใช่ได้เองเลยนครปฐมเป็นไงรอดมาจนได้แต่ตรงเนี้ยแล้วก็อีซี่โครงนี่นอนกลางคืนหายใจไม่ออกเลยมันเดี๋ยวนี้แน่นไหมเดี๋ยวนี้นอนตะแคงไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยมันเจ็บซี่โครงตรงนี้แต่ถ้าไม่ตะแคงก็ไม่เป็นไรฟังให้ดีนะ ผมเข้าใจหมดแล้วนะทีนี้ผมถามกลับถามคำเดียวต่อคำเดียวนะไม่ให้อธิบายต้องรู้เองทั้งหมดในร่างกายอะไรที่มันหนักที่สุดในร่างกายเดี๋ยวนี้ที่คิดว่าสรุปว่ามันเป็นมากหนักที่สุดในร่างกายเดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันนี้อันตัวนี้มันที่มันเป็นเด็ดๆเนี่ยไอ้ตรงหลังเท้าอ่ะมันเอาหายเนาะแล้วไอ้ตรงหน่องนี่เหมือนกับอะไรมันมาติดมันเหมือนบนลมมันมาติดเนี่ยคอยปัดอยู่เลยมันไม่มีอะไรเอาล่ะเข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นไหมน้องแน่ใจนะดูมันจะเบานะโอเคนะดูมันจะเบาเอาน้องกับหลังเท้าก่อนเนาะก่อนไว้เดี๋ยวตึงเดี๋ยวเกรงเจ็บไหมยายเจ็บมั้งอุ้ยเจ็บแค่นี้เนาะแต่รู้สึกมันจะเป็นแบบมันรู้สึกลำคางข้างนอกนะนอกในผมจะมันเป็นหน้าที่ผมเองนะครับจ้ะเอาล่ะคอยดูมันจะเบาหน่อยเจ็บที่เขาปักเบย์อะเหมือนก็มีอะไรมาไต่ข้างนอกเมื่อไรมันเป็นบางเดี๋ยวพูดเรื่องเก่าพูดเรื่องเก่าไม่จบนะเพราะว่าจบเรื่องเก่านะเอาตอนนี้มันจะเบาเนี่ยโอเคนะงั้นไม่จบเพราะว่าผมจะฟังแป๊บเดียวถ้าจบคือล็อกไม่พูดอีกดูตรงนี้มันจะดีขึ้นโอเคนะครับเจ็บไหมยายเจ็บจ้ะค่อยๆเนาะเจ็บก็ต้องทำค่อยแถวที่คุณหมอนั่นน่ะไฟฟ้าฮะมันจะเป็นเน็ตรวมจะหายอย่าพูดบ่อยมันเป็นข้อมูลเก่าผมฟังมันจะล็อกฟังแล้วพอ
คอยดูมันจะสบายมันจะเบาคอยดูคอยรับตรงเนี้ยมันจะเบามันจะสบายไปมันจะหายจ้ะโอเคนะไม่พูดอีกนะจ้ะไม่งั้นไม่จบนะครับผมจะรู้เวลาผมช่วยผมใช้แรงขนาดไหนมันผู้ถูกกระทําก็ต้องรู้เองเหมือนกันต่างฝ่ายต่างรู้นั่นแหละทำเองสิเบาไหมหายไหมหมดไหมเบานะเบาหายหมดนะข้างขวามีไหมไม่มีนะฟังให้ดีนะอย่างอื่นมีอีกไหมขณะตรงๆที่เอวอ่ะไอ้ตัวเป็นไงเดี๋ยวนี้บอกเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยมันเดินแล้วมันนั่งนานๆนั่งนานๆปุ๊บมันขัดนั่งนี่ขัดไหมเดี๋ยวนี้ไม่อ่ะไม่ไหนไม่ขัดขัดตอนเดินบางเป็นบางเวลางั้นป้องกันไว้อย่างเดียวนะไม่ให้เป็นอีกเนาะโอเคนะดูมันจะเบาทั้งตัวนะต่อไปนี้ใช้คำว่าป้องกันไม่ให้เป็นอีกโอเคนะหายใจไว้ยายพับแขนไปอย่าสู้ผมหายใจไว้มันจะรู้สึกเองเพราะนี้โอ้ยก็สะบัดดูสิโอ้ยสะบัดก่อนสะบัดก่อนอย่าเพิ่งร้อนสะบัดเอาเบาก่อนจะคลายออกเองครับสบายไหมกายสบายมากยังครับจ้ะช่วยทีนึงตอนนี้หลังจะสบายนะทีนะใจว่ามันจะรู้เองนะมันสบายตัวมันจะรู้เองครับคุณสบายไหมขยับเอามันทำนี้มันก็คงช่วยตรงนี้ด้วยนะมันสบายไหมล่ะจะได้หมดเพื่อนน้องตอนคืนต้องเอาผ้ายัดกีบินบอกเข้าไปสบายไหมผมพยายามถามว่าสบายตัวสบายตัวไหมพยายามถามตรงนั้นก็ดีขึ้นดีนะต่อไปเองหลังเอวจะเนี่ยซ้ายบ้างโทษครับเห็นไหมเอาให้ปกติซะให้ปกติซะมันจะสบายตัวปุ๊บนั่นเป็นไง
ังเตี๋ยวไปเมื่อกี้มีเลยเนาะเบาสบายไหมล่ะบายลุงสบายตัวไหมล่ะจ้ะคำถามเคยสบายตัวแบบนี้แบบนี้นะเดี๋ยวนี้นะเคยสบายตัวแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าภายใน3ปีที่ผ่านมาขณะนี้ฮะไม่รู้จัก3ปีนี่จากนี้นับเก่านี่ถอยหลังไป3ปีมันก็เคยสบายตัวแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยนะตรงนี้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยก็แปลว่านี่คือคำว่าสบายตัวเกิดเพราะฉะนั้นต่อไปสิ่งที่มันเคยเป็นมันก็จะไม่เป็นอีกเช่นที่บอกว่าชาที่ฝ่าเท้าหลังเท้าเนี่ยแล้วก็เอวหลังที่มันปวดโอเคนะมันก็จะไม่เป็นอีกโดยที่ไม่ต้องไปกินยาอะไรทั้งสิ้นใช่นะพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนต้องเชื่อมั่นในตัวเองยายต้องเชื่อมั่นตัวเองด้วยอย่ามาเชื่อลุงหอกอย่างเดียวลุงหอกมีให้แน่ๆอยู่ที่ผู้รับรับได้จริงไหมสบายตัวจริงไหมถ้าสบายตัวจริงก็แปลว่าสิ่งที่มันเคยไม่สบายตัวมาก่อนมันก็จะหายไปเอาความสบายตัวกลับมาเดี๋ยวนี้วินาทีนี้แล้วพรุ่งนี้บริเวณนี้มันก็จะสบายตัวต่อไปอีกชัดเจนนะเข้าใจนะจำภาษาผมไว้ดีๆนะแล้วก็ไปใช้ควรดูนะครับโอเคไหมจบเนาะจ้ะยินดีด้วยที่เข้าใจไวนะครับจ้ะเอาให้คะแนนตัวเองดูซิว่าถามว่ามันดีขึ้นคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนคะแนนเต็ม10ให้เอาพูดถึงขนาดนี้นะคะขณะนี้มันก็เต็ม10เนาะถามมันเป็นมาแล้วกี่ปีแล้วโอ้ถ้าบอกเป็นตรงนั้นนี่เป็นตรงนั้นหน่อยหลายปีนะฮะบอกเป็นปีมา5ปี10ปี3ปี2ปี1ปีตอนนั้นล้ม 3-4 ปีแล้วมั้งโอเคตอนนี้มันหายได้ภายในไม่กี่นาทีเนาะมันดีสบายขึ้นเมื่อกี้แค่สองฝ่ามือผมใช้สองฝ่ามือเองนะกับหนึ่งความเข้าใจที่พูดกันให้เข้าใจเนี่ยจำไม่ดีความเข้าใจสำคัญที่สุดโอเคนะแต่ก่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันเชื่อเข้าใจในสิ่งที่เชื่อสารพัดเชื่อมันเป็นข้อมูลเก่าที่ประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาแต่ละคนเข้าใจเพราะเชื่อเขามาตลอดโอเคนะต่อไปนี้คำว่าเชื่อนั้นมันมาเป็นความเข้าใจใหม่แล้วโอเคไหมเข้าใจไหมคือสบายตัวแล้วเห็นไหมนะชัดเจนนะต่อไปมันจะอยู่กับตัวนานๆใช่ไหมครับโอเคมีคะแนน10คะแนนได้คะแนนเต็มเลย10เลยเหรอโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมนะมันปวดมันไม่สบายตัวมันปวดอ่ะพออย่าไปกันอย่าไปกันอย่าถอยหลังจำภาษาผมพูดดีมันก็ไม่จบคำว่าไม่สบายตัวคือมันปวดมันเจ็บมันปวดมันคือไม่สบายตัวหลังเท้ามันชานะเวลาหายใจไม่เต็มปอดนี่คือไม่สบายตัวบัดนี้ความไม่สบายใจที่ว่าไม่สบายที่ว่านั้นมันหายไปแล้วหายไปแล้วกลับมาเป็นสบายแล้วโอเคแล้วมันก็จะสบายต่อไปอีกฟังภาษาผมไม่เข้าใจนะแล้วไปใช้นะกับในชีวิตประจำวันโอเคนะมันจะได้อยู่กับตัวต่อไปก็เคยกินยากินทายาฉีดยาก็ไม่ต้องกินมันแล้วอาหารทุกมื้อทุกเช้าเนี่ยกินเข้าไปอาหารเป็นยายาเป็นพิษท่องไปเลยท่องจำไปเลยอาหารเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยายาเป็นพิษยาเป็นพิษอย่าไปกินมันโอเคนะจำภาษาลุงเอาไว้ดีนะยายนะจ้ะแล้วจะแข็งแรงต่อไปนะครับจ้ะโอเคจบเนาะเอาละอ่ะปั๊มนิ้วมือก่อนเอากดปึ๊ดเนี่ยกดไปฮะเออใส่เข้าไปนั่นนี่มีช่องให้กดนั่น
นะมันบอกเป็นตัวตนใช่เนี่ยมันทำอะไรขีดฆ่าไปไม่ใครไปทำอะไรหรอกต้องการให้มันรู้ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงโอเคนะไม่เอาไปขายที่ไหนหรอกเนี่ยใครไปทำอะไรได้โอเคไหมครับที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นในโลกโอเคไหมต้องเข้าใจตรงนั้นชัดๆเอาละจบนะยายนะไป